เขียนไว้ข้างบนเนี่ยก็ขออนุโมทนาการศึกษาพี่เราทุกคนนะครับที่ได้ร่วมบุญกุศลกันในวันนี้อันนี้บักมลุนสำหรับคุณนะครับให้กับคุณพิเศษและเดี๋ยวสำหรับครอบครัวของคุณที่ได้มาบริจาคข้าวหนึ่งถังนะครับจงโชคดีมีใจในชีวิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประชุมคุ้มรักษาได้ประสบความสุขทุกเวลาและมีเงินตราโดยล้นตลอดไปขอขอบพระคุณท่านเจ้าภาพนะครับคือคุณสุภิศรานะครับพร้อมด้วยครอบครัวบริจาคข้าวถัง3ถวายหลวงพ่อเขียนอีก1ถังนะ